ประชามติที่จัดทำโดยฝ่ายสนับสนุนรัสเซียใน4แคว้นของยูเครนเสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อ27กันยายน2565พบว่าเสียงส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งหนึ่งเห็นด้วยกับการประกาศเอกราชและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยคณะกรรมการจัดทำประชามติอ้างผลการลงคะแนนในแคว้นลูฮานมีผู้สนับสนุนถึง 98.5% จากการนับคะแนนไป 69% ส่วนที่ซาโปริเซียซึ่งนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วก็มีประชาชนโหวตสนับสนุนถึง 93.1% ด้านเคอร์ซอนก็มีผู้เห็นด้วยมากกว่า 87% เช่นเดียวกับโดเนตแม้จะเพิ่งนับคะแนนไปเพียง 32% แต่ก็มีผู้สนับสนุนการผนวกดินแดนถึง 93.95% ด้านวอร์เรนติน่ามัดวินเยนโกประธานวุฒิสภาเปิดเผยว่าหากผลประชามติเห็นด้วยกับการผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียวุฒิสภาก็อาจรับรองการเข้าร่วมของ4แคว้นในวันที่4ตุลาคมนี้และนั่นก็หมายความว่าจากนี้วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียอาจจะอ้างประชามติเพื่อใช้กำลังตอบโต้การทวงคืนดินแดนของกองทัพยูเครนว่าเป็นการโจมตีแผ่นดินรัสเซียก็เป็นได้โดยผู้นำรัสเซียอ้างว่าการทำประชามติก็เพื่อปกป้องประชาชนจากการตามสังหารคนเชื้อสายรัสเซียและพูดภาษารัสเซียโดยยูเครนทางนี้รัสเซียพยายามกลืนพื้นที่ต่างๆของยูเครนที่ตนเข้ายึดครองให้กลายเป็นของตนรวมไปถึงการออกพาสปอร์ตและการเขียนหลักสูตรการศึกษาขึ้นมาใหม่ขณะที่การทำประชามติใน4แคว้นที่คิดเป็นสัดส่วนราว 15% ของดินแดนยูเครนได้ถูกร่นเข้ามาด้วยความรีบเร่งหลังยูเครนเริ่มยึดพื้นที่คืนได้มากขึ้นจนกองกำลังรัสเซียต้องถอยร่นออกจากบางส่วนของแคว้นคาเคฟนอกจากนี้ยังพบเจ้าหน้าที่ดูแลการลงประชามติอำนวยความสะดวกด้วยการนำหีบบัตรไปให้ลงคะแนนตามบ้านซึ่งฝ่ายตะวันตกมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายข่มขู่บีบบังคับเพื่อสร้างข้ออ้างทางกฎหมายโดยรัฐบาลยูเครนเคยขู่ชาวยูเครนที่ช่วยรัสเซียจัดการลงประชามติจะต้องเผชิญข้อกล่าวหาทรยศชาติด้วยด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนก็ระบุว่ารัสเซียกำลังเล่นตลกในสิ่งที่เรียกว่าประชามติซึ่งตัวเลขของผลที่กล่าวอ้างกันมันถูกเขียนไว้ล่วงหน้าแล้วและยืนยันว่าจะดำเนินการเพื่อปกป้องประชาชนในพื้นที่ที่ถูกยึดครองด้านดิมิทรีคูเรบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เรียกร้องให้สหภาพยุโรปกำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียให้หนักหน่วงขึ้นเพื่อลงโทษในกรณีนี้ส่วนตัวแทนสหประชาชาติก็ยืนยันว่าสหประชาชาติยังคงมีพันธสัญญาอย่างเต็มเปี่ยมต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนภายในอาณาเขตที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติเช่นเดียวกับแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันว่าจะไม่มีวันรับรองการผนวกดินแดนยูเครนของรัสเซียโดยชี้ว่านี่เป็นส่วนหนึ่งในอุบายอันร้ายกาจสหรัฐและชาติอื่นมองเห็นเรื่องนี้อย่างชัดแจ๋วพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะกำหนดมาตรการต่างๆอย่างทันควันที่รัสเซียต้องชดใช้อย่างแสนสาหัสอย่างไรก็ตามเมื่อปี2557หลังรัสเซียเข้ายึดครองไครเมียจากยูเครนก็ใช้แผนจัดทำประชามติด้วยเช่นกันซึ่งก็พบเสียงกว่า 97% สนับสนุนให้ผนวกกับรัสเซีย